รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอซีสวัสดีครับเราจะปรบมือต้อนรับคุณแม่ด้วยค่ะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะไหวไหมไหวไหมครับคุณแม่เชิญค่ะก่อนน้ำเกลือมาเลยนะโอ้สปีริตคุณแม่เขาแรงจริงๆรักรายการนี้จริงๆใช่อะไรนะรักรายการนี้จริงๆสรุปเธอกินอะไรเข้าไปอย่าไปยุ่งกับมันเลยเอาจริงๆแล้วขอเข้าเรื่องมหากาพย์ก่อนหรือกันต้องบอกว่ามหากาพย์เสียหมื่นล้านหรือถ้าเอาจริงๆเนี่ยเป็นมหากาพย์ของเสียกำมารอนั่นแหละที่หลอกพริตตี้สาวนะฮะอายุ30ชาวบุรีรัมย์เนี่ยขอแต่งงานจัดงานระดับจังหวัดเลยนะ3.5 ล้านในที่สุดแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานเป็นหนี้สินบอกว่าตัวเองเนี่ยมี private จง private jet เมื่อวานเราได้แฉพฤติกรรมของเขาไปแล้วนะฮะตัวของเขาเองจริงๆเนี่ยเป็นพ่อค้าขายเห็ดทอดเห็ดทอดในตลาดนะฮะแล้วก็แอบอ้างจบปริญญาตรีจากจุฬานะฮะแล้วก็จบปริญญาเอกโดยทำใบทรานสคริปต์เนี่ยปลอมทั้งหมดเลยนะฮะแม่มาจากเป็นผู้ดีเก่าจริงๆแม่เขาเนี่ยเป็นผู้ดีเก่าจริงๆใช่เนาะแล้วก็หลอกเงินแม่ของตัวเองเนี่ยจนหมดตัวแล้วรวมแล้วหลาย10 ล้านบาทโอ้โหแม่ตัวเองยังไปหลอกเงินมาเลยหลอกแม่ตัวเองเป็น10 ล้านเราก็เลยมีโอกาสไปสัมภาษณ์ฮะเพื่อนของเขาคนหนึ่งที่จะออกมาแฉพฤติกรรมของเสียกรรมรอยอย่างเงี้ยเราไปดูซิว่าเขาออกมาแฉพฤติกรรมว่ายังไงฮะเชิญค่ะเขาเคยเล่าให้เราฟังไหมไม่มีคือเป็นเงียบๆนิ่งๆแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเขาเป็นทนายนะอ๋อคือเขาบอกคุณพี่ใช่ไหมเขาเป็นทนายเขาเป็นทนายอะไรแล้วบ้านเขานี่พี่เห็นมานานหรือยังฮะนานแล้วก็ตั้งแต่พี่มาอยู่นั่นแหละอ๋อแล้วเขาทำธุรกิจอันนี้พี่ไม่รู้ก็คือเป็นบ้านแบบนี้เลยใช่ไหมค่ะเขาอยู่กับใครพอทราบไหมครับแต่บ้านหลังนี้เขาก็ไม่เคยมาอยู่นะมีแต่แม่เขาเป็นคนอยู่อ๋อแล้วแม่เขาล่ะตอนนี้ยังอยู่ป่ะแม่เขาอยู่สระบุรีนู่นแล้วแม่เขาเคยเล่าอะไรเกี่ยวกับลูกชายฟังไหมว่าลูกชายทำอะไรยังไงประมาณไม่แต่ส่วนมากแม่เขาจะบอกพี่ว่าเขาเป็นเขาจะไปกับตาทักษิณน่ะเป็นที่ปรึกษาของทักษิณโอ้เที่ยวหลอกชาวบ้านคือเอาจริงๆไปหลอกว่าเป็นที่ปรึกษาของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีวันดีคืนดีก็ไปทำทีท่าในการซื้อคอนโดนะฮะของ Four Seasons เนี่ยบอกซื้อคอนโดทีละ157ห้องโอ้ซื้อไปทำอะไรอ่ะเข้าไปดูในเพจนะเขามีหลักฐานนะทำหลักฐานก็คือว่าคอนโดเวลาซื้อมันจะมีหลักฐานใบจะซื้อจะขายครับผมซื้อ157ห้องเป็นเงินเท่าไหร่รู้มั้ย 8,000 กว่าล้านแล้วก็สัญญาคิดตัวเองแล้วกันว่าทำให้คนเขาเชื่อว่าคนนี้สามารถซื้อคอนโดได้ 8,000 กว่าล้านได้ซื้อปุ๊บก็จะเอาสัญญาเหล่านั้นไปหลอกขายคนไปหลอกขายผู้หญิงว่าตนเองเนี่ยร่ำรวยแล้วก็ชอบไปจับกลุ่มของเขาคือชอบจับผู้หญิงรวยๆแล้วก็ยืมเขาถ่ายรูปกับรถสปอร์ตเครื่องบินเจ็ตผู้หญิงทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวก็จะไปไว้อัพโปรไฟล์ตัวเองนะหลอกว่านายพลระดับประเทศขนาดนายพลระดับประเทศเนี่ยคือยังโดนหลอกมาเป็น10 คนให้ไปลงทุนในคาสิโนโดนอุ้มแล้วไม่เขาบอกว่าอ่านในคอมเมนต์นะเขาบอกว่าเนี่ยได้รู้เขาอะรู้จักกับนายพลที่ในท็อปคนเนี้ยเสียท็อปเนี่ยคนเนี้ยไปหลอกเขาบอกว่าก็คือหลอกแบบทุกอย่างดูดีหมดเลยนะพาไปดูคาสิโนนู่นนี่ทุกอย่างใช่พาไปดูจริงๆสุดท้ายเนี่ยคือแบบมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเขาก็เตรียมเงินที่จะลงทุนไปเลยไปแล้วแต่ว่าขายฝันอะแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงในท็อปเนี่ยพูดเก่งวันนี้วีรกรรมของเขายังไม่จบนะครับนะอยากดังเดี๋ยวจัดให้เนี่ยค่ะยังออกมาแฉกันอีกเพียบหลอกแม้กระทั่งพระหลอกแม้กระทั่งบริษัทรับเหมาก่อสร้างทุกคนเลยไปสร้างศาลาวัดมูลค่า 30-40 ล้านบาทโชคดีนะฮะที่วัดเนี่ยมีสติวัดไหวตัวทันเลยสั่งระงับการก่อสร้างไว้ก่อนเจ้าอาวาสอ่ะเขาบอกว่าก็คือว่า
ดอนมาประชุมอ่ะก็บอกว่าเดี๋ยวจะสร้างให้สร้างบูรณวัดเนี่ยให้เต็มที่มีงบเนี่ยแบบ30ล้านบาทตอนแรกนะท่านเจ้าอาวาสก็ดีใจนะเออได้มีคนมาทำบุญเยอะแบบนี้สุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเรียกในท็อปมาประชุมเรื่องของแผนการก่อสร้างผู้รับเหมาก็มาแต่ในท็อปหายไปเจ้าอาวาสก็เลยเอะใจว่าเฮ้ยคนเจ้าของเงินน่ะไม่มาเลยถ้างั้นน่ะหยุดสร้างดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวจะติดหนี้แทนใช่เจ้าอาวาสก็เลยหยุดพระก็ฉุกคิดได้ไงแต่ผู้หญิงคนอื่นฉุกคิดไม่ได้เอาอย่างนี้แล้วกันว่าความเสียหายคือผู้รับเหมาผู้รับเหมาเนี่ยเสียเงินไปเป็นล้านๆนะฮะเพราะว่าต้องสั่งเหล็กสั่งทุกอย่างผัดแล้วผัดอีกจนทุกคนรู้ว่าโดนหลอกเพราะไอ้เสียกรรมลอเนี่ยแหละหลอกผู้หลักผู้ใหญ่ให้เรียกว่ามาทำบุญกันแล้วก็ชักเงินหนีไปเออส่วนนาฬิกาเขาบอกว่าอ้าววันนั้นใส่ปาเต้ฟิลิปนี่ใส่ปาเต้ฟิลิปหนึ่งเรือนเนี่ยทำไมไม่เอาปาเต้อะขายไปซะเพื่อที่จะมาจ่ายงานเออจัดงานแต่งงานเขาบอกว่านาฬิกาที่ลงในไอจีเนี่ยมีเจ้าของหมดแถมมันยังไปขโมยปาเต้เนี่ยเขาไปอีกหนึ่งเรือนนาฬิกาคนอื่นถูกรถที่ถ่ายลงก็ของคนอื่นทั้งหมดเครื่องบินที่นั่งก็ของบริษัทเช่าเหมารำที่มันไปหลอกครอบครัวเขาว่าจะซื้อเวลาจะหลอกเนี่ยหลอกไม่ได้อะไรเลยไม่ได้มีเครดิตอะไรเลยนะหลอกของเขาคือใช้สเตทเมนต์เอากระดาษที่สเตทเมนต์ปลอมๆมาเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาไปสเตทเมนต์ของแบงค์ที่ฮ่องกงให้ดูต่างหน้าไปแค่นั้นเองฉันไม่ได้มีฉันได้มีโอกาสดูในเพจอ่ะเขาเอามาโชว์เลยนะสเตทเมนต์เนี่ยเป็นยังไงคนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสเตทเมนต์ปลอมๆแบบเห็นได้ชัดว่าของปลอมแต่เราแต่ด้วยความที่เป็นสเตทเมนต์ต่างประเทศเราจะไม่รู้ว่าแพทเทิร์นสเตทเมนต์ของฮ่องกงเป็นยังไงของแบงค์มันต้องมีลายน้ำมันต้องมีลายน้ำแต่ว่าอันนี้คือเป็นแบบเหมือนทำในคอมพิวเตอร์ปกติเลยแล้วพิมพ์ออกมาแล้วยังไม่หมดนะก็คือว่าเวลาเขาจะโกหกใครอย่างสเตทเมนต์อื่นๆแล้วก็รวมถึงเอกสารอื่นๆอย่างเช่นทรานสคริปก็ปลอมทุกอย่างปลอมหมดเลยทำเองเอ้าเราไปเขาบอกวันนี้นักข่าวลงพื้นที่ที่ตลาดในจังหวัดปทุมธานีครับผมที่ในท็อปเนี่ยขายเห็ดทอดเสียเห็ดทอดบอกเฮ้ยเป็นยังไงฮะไปเจอกับป้าสาวคนหนึ่งนะครับเป็นแม่ค้าขายข้าวต้มมัดตลาดนัดเป็นแผงที่หันหลังติดกันหันหลังติดกันกับเสียท็อปนะคะป้าเล่าว่าในท็อปเนี่ยนั้นจะมาขายบ้านไม่มาขายบ้านนะครับแต่โดยปกติจะให้เมียกับแม่มาขายเว้ยเออให้เมียกับแม่มาขายแทนแต่ถ้ามาเนี่ยถ้าในท็อปมาเนี่ยก็จะแต่งตัวดีใส่สูทใส่สูทปุ๊บก็ฉันนึกบอกมาใส่สูททั้งวันเออใส่สูททอดเห็ดเออใส่ถุงมือทอดเห็ดใช่บางครั้งก็ขับเบนซ์มานะบางครั้งเปลี่ยนรถมาเรื่อยเออเปลี่ยนรถมาเรื่อยมีรถเบนซ์บ้างรถกระบะบ้างรถเก๋งบ้างนะซึ่งป้าเองเนี่ยก็ไม่เคยคุยกับเสียเลยรู้แค่ว่าเป็นเจ้าของฟาร์มเห็ดและเมียเสียท็อปเนี่ยบอกว่าสามีเนี่ยไปต่างประเทศไปนู่นไปนี่เรื่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียนั้นน่ะทำธุรกิจอะไรกันแน่เพราะว่าไม่กล้าถามและที่พีคสุดเลยครั้งล่าสุดที่เห็นนั้นนะครับเสียท็อปขับรถซาเล้งขนเห็ดมาขายที่ตลาดนัดซึ่งตนเองก็งงนะเออเป็นเสียขนาดนี้นะไอ้รถยนต์ที่ใช้ไปไหนทำไมขับซาเล้งมาวะก่อนหน้านี้ที่ขับเบนซ์ขับอะไรอ่ะไปเอ้ยเลยอีกเรื่องนึงฉันอ่านในคอมเมนต์เมื่อคืนอ่านทั้งวันเลยกับเรื่องนี้เขาบอกว่าก่อนชอบจริงๆเออปีก่อนที่จะเป็นสาวบุรีรัมย์เนี่ยเขาไปหลอกผู้หญิงคนนึงเป็นเศรษฐีหลอกไปเยอะ200ล้านเธอรู้ป่ะว่าเขาอ่ะไปอยู่ที่โรงแรม SC Park อ่ะเป็นปีไปอยู่โรงแรม SC Park ต้นเออเป็นปีโดยที่ผู้หญิงจ่ายให้ใช่อยู่ตรงนั้นแหละเป็นปีแล้วก็มีรถอ่ะก็คือจอดที่โรงแรมประมาณ 6-7 คันแล้วบางส่วนใหญ่คือเป็นรถของผู้หญิงเอามาขับซึ่งเอาจริงๆไอ้พวก private jet อ่ะก็แฟนนางนะก็ทำทีว่าธุรกิจไปทำธุรกิจเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ private jet อ่ะก็คือผู้หญิงที่มาติดนางนะโอ้โหซึ่งเอาแบบว่ามีของดีอยู่ในตัวเลยแหละเขาว่าอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ภรรยาเนี่ยเอาจริงๆแล้วเสียท็อปมีลูกแล้วนะอ้าวหรอมีลูกแล้ว2คนลูกเนี่ยมีอยู่2คนกับภรรยาเดิมแล้วภรรยาเนี่ยก็มาขายเห็ดอีกแหละตนเองคิดว่าภรรยาก็คงจะโดนหลอกมาเช่นกันไอ้นี่ป้าสาวบอกภรรยาที่ขายเห็ดก็อาจจะโดนหลอกมาเหมือนกันใช่แล้วก็ลูกไงมีลูกด้วยกันไงเขาบอกวันนี้ยังไม่จบเรื่องยังไม่จบใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ยังไม่จบเพราะว่าเจ้าสาวแล้วก็คุณดาเนี่ยพิตตี้สาวแล้วก็เพื่อนพิตตี้นี่นะฮะคนสนิทของเจ้าของร้านเช่าชุดแต่งงานเนี่ยได้ไปออกรายการหนกระแสของพี่หนุ่มแล้ววีดีกรรมยังออกมาแฉไม่จบนะเพราะว่าเริ่มต้นเลยพี่หนุ่มถามว่าบุคลิกอะไรที่ทำให้เขาดูน่าเชื่อถือทั้งหมดพูดว่าเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าดูท่าทางว่าดูเป็นเสียดูเป็นคนนุ่มๆเสียงเงียบๆเอาใจเก่งรู้สึกว่าเสียท็อปเนี่ยเป็นคนที่ดีตั้งแต่ที่แรกเห็นเลยเขาเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีพูดจาสุภาพแม้กระทั่ง
าจะเงียบขรึมหน่อยแล้วก็อารมณ์ขันไปตามธรรมชาติที่พีคสุดๆคือคำถามคือเสี่ยท็อปเคยอ้างว่าเคยคบหาดูใจกับคนดังในระดับวงการบันเทิงหรือไม่คุณดาพิตตี้บอกว่าเขาเคยบอกว่าเขาคบหาดูใจกับคุณเทย่าโลเจอร์คุณแคทริยาอิงลิสแล้วก็ให้โซมานฟ้าอีกอ่ะเขาบอกว่าเป็นแฟนเก่าของเขาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เชื่อแล้วก็ปิดท้ายด้วยว่าอยากจะบอกอะไรกับคุณท็อปทุกคนพูดไปในทางเดียวกันว่าขอให้มามอบตัวเถอะออกมาก่อนคดีที่มันจะยิ่งเพิ่มไปมากกว่านี้จะมีคนมาแจ้งความเรื่อยๆใช่มีตอนนี้หลายคนเลยแต่ก็ทำอะไรก็ไม่ได้ไหมก็ให้โดยเสน่หาไหมแต่เรื่องนี้มันมีคำถามเกิดขึ้นนะคือเขาจะไปหลอกผู้หญิงชาวบุรีรัมย์เนี่ยทำไมทำไปทำไมเออในเมื่อผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้รวยเอาเงินซองป่ะคนมางานแต่งงานมีแขกมาเยอะไหมเขาบอกว่างานแต่งงานเนี่ยญาติฝ่ายชายมาเพียงแค่10คนเท่านั้นมันผิดน่าสังเกตไหมถ้าเป็นเซเลบดาราหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่มาแค่10คนหรอกญาติฝ่ายหญิงอ่ะใส่ซองไปสิใส่เข้าไปว่ากันไปก็อันเนี้ยทุกวันนี้โจรมันจะมีสารพัดรูปแบบในรูปแบบจริงๆนะฮะอ้าววันนี้เรามีข่าวอีกข่าวนึงครับผมเด็ก5ขวบเนี่ยฮะตกตึก10ชั้นเมื่อคืนเนี้ยที่ผ่านมามีรายงานว่ามีคนพลัดตกจากตึกชั้น10ของอาคาร T3 นะฮะคอนโดมิเนียมเมืองทองธานีเนี่ยถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยทราบชื่อว่าเด็กชาย A น้องก็เพิ่ง5ขวบเพิ่ง5ขวบจริงๆพักอยู่บนห้องพักชั้น10ของอาคารที่เกิดเหตุนะฮะเบื้องต้นเด็กชาย A ไม่มีชิ้นส่วนกระดูกไหนหักเลยเนี่ยดูภาพนะเดี๋ยวดูภาพน้องตกลงมาอย่างเงี้ยแล้วไม่เป็นอะไรเลยอ่ะถ้าพกซ้ำนิดหน่อยนางตกมายังไงรู้ไหมเขาบอกว่านางอ่ะชะโงกดูพี่นางลงไปข้างล่างนานแล้วเสร็จแล้วพอชะโงกปุ๊บตัวก็พัดตกลงมาไปลงที่ผ้าใบก่อนที่จะกระเด้งไปถูกต้นไม้ที่เป็นพวกว่าพุ่มไม้แล้วก็ค่อยล่วงตกลงมาอีกทีนึงพุ่มไม้เลื้อยอ่ะเขาคงไปรับน้ำหนักเขาบอกว่าที่ทุกคนอึ้งเพราะว่าเชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์ฮะเพราะว่าตกตึก10ชั้นยังไงตายแน่นอนยังไงไม่รอดแน่ยังไงไม่มีทางรอดแน่นอนแต่เด็กชาย A เนี่ยได้รับบาดเจ็บฟกช้ำแบบว่านิดๆหน่อยๆเดียวก็ไปสอบถามที่รปภ.ประจำอาคารครับรปภ.เล่าว่าตัวเองเนี่ยกำลังทำงานอยู่นะฮะตรงประตูจู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนของหล่นดังตุ๊บแต่ตอนแรกได้ยินแค่เสียงดังโครมก่อนนะแล้วจึงได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรตกใส่ต้นไม้อะไรเงี้ยจากนั้นก็มีคนร้องเสียงดังตนจึงรีบวิ่งมาดูพอไปถึงปุ๊บเด็กชายบอยเนี่ยนอนคว่ำหน้ากับพื้นนะฮะชาวบ้านแถวนั้นจึงรีบมาดูกันใหญ่จึงพบว่าเป็นเด็กที่ตกลงมาจากชั้น10เนาะพอจับเด็กดูก็พบว่าเด็กยังลืมตาอยู่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยลืมตาแล้วไงยักคิ้วยักคิ้วด้วยยักคิ้วแล้วก็ยักหน้ายังยกมือได้อยู่เลยเด็กยังคงสื่อสารได้ปกติพอถามอาการของเด็กว่าเจ็บไหมเด็กบอกว่าเจ็บที่แขนซ้ายแล้วก็เจ็บบริเวณขาทั้งสองข้างรวมถึงเจ็บคอและหลังซึ่งเด็กเองก็พยายามจะลุกนะฮะแต่ชาวบ้านเนี่ยได้ให้เด็กนอนอยู่นิ่งๆก่อนให้นอนอยู่เฉยๆเพื่อไม่ให้กระดูกกระทบกระเทือนเพื่อรอเจ้าหน้าที่นะฮะเรื่องของเรื่องเด็กชายคนนี้ได้พักอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็พี่ชายซึ่งพ่อแม่เนี่ยไม่อยู่บ้านพี่ชายเลยลงไปเล่นเกมที่ใต้อาคารนั่นแหละหลังจากพี่ชายลงไปข้างล่างปุ๊บทำให้เด็กชาย A เนี่ยก็อยู่ในห้องคนเดียวพอเห็นว่าพี่ชายหายไปนานจึงเปิดหน้าต่างอ่ะไปชะโงกมองหาแล้วก็อีท่าไหนก็ไม่รู้พลาดตกลงปั๊บมาล่วงกระแทกใส่หลังคาได้ยังไงก็ไม่รู้ครับผมก่อนจะกระเด็นลอยไปติดกับพุ่มไม้แล้วก็ตกร่วงลงมาจากพื้นจนถึงชั้นจากชั้น10ละคุณโดยล่าสุดเนี่ยมีคุณลุงของคนหนึ่งของลุงวินัยเป็นเจ้าของร้านขายของชำเนี่ยนะที่อาคารลุงวินัยเขาเล่าว่ายังไงเขาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้คอยให้การช่วยเหลือเนื่องจากจุดที่น้องหล่นอยู่ตรงนั้นน่ะใกล้กับศาลพระภูมิที่ตนเนี่ยเคยสร้างไว้เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วซึ่งอยู่ตรงข้ามร้านกับของตนเนี่ยก่อนหน้าที่ตนจะสร้างศาลเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยเคยฝันเห็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงสาวนะฮะผมผ้าขาวแล้วก็ชายหนุ่มรูปร่างใหญ่โตผิวดำคล้ายกับชาวต่างชาติมายืนอยู่บริเวณนั้นบางวันคนที่ยืนมองอยู่เฉยๆเนี่ยก็เดินกลับไปเหมือนว่าเจอวัตถุอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันหลังจากนั้นเพื่อนบ้านเนี่ยก็พากันปรึกษากับตนพร้อมให้คำแนะนำว่าเฮ้ยตั้งศาลเถอะตั้งศาลตั้งศาลดีกว่าจริงๆเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองแล้วก็คนที่อยู่ในรอบๆนั้นครับผม
ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับประมาณ1สัปดาห์นะครับตนเนี่ยได้หมวกผ้ามา2ใบจึงนำมาวางขายที่ร้านตามปกตินะครับจนเกิดเรื่องของเรื่องนี้ขึ้นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงกลางคืนเนี่ยตนได้ฝันเห็นแม่ของเด็กชายเอไปรับน้องออกมาจากโรงพยาบาลโดยที่ศีรษะของเด็กชายเอสวมหมวก1ใน2ใบที่ตนได้มาและในฝันนะครับเด็กชายเอก็เดินมาหาตนที่หน้าร้านพร้อมชี้หน้าตนแล้วบอกว่าพูดไว้นานแล้วนะก่อนจะเอื้อมมือมาจับที่มือแต่ตนไม่จับแล้วก็ยื่นเงินไปให้100บาทจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อมานั่งนึกถึงเหตุการณ์ว่าเคยไปบนบานศาลกล่าวแล้วไม่ได้ไปแก้บนหรือไม่ก็ไม่เคยพบนะครับมีเพียงแค่ประมาณเกือบ 4-5 ปีก่อนเนี่ยเคยเห็นกลุ่มเด็กๆเนี่ยปั่นจักรยานกันแต่มีอยู่ 2-3 คนเนี่ยที่ไม่มีจึงไปบอกเด็กว่าหากถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำเงินไปซื้อจักรยานมาให้ปั่นเล่นกันเป็นกลุ่มไงปรากฏว่าครับผมจนกระทั่งถูกถูกเลขรางวัล นะครับได้เงินประมาณ 70,000 บาทก่อนนำเงินให้แฟนสาวไปซื้อจักรยานมาให้เด็กๆเหล่านั้นประมาณ 4-5 คันจากนั้นทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติดีจนกระทั่งมาพบกับเหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแต่ก็ยังคงแปลกใจในความฝันว่าเอ๊ะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างเนี่ยเกี่ยวกันไหมวันนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวที่คนพูดถึงกันเรื่องเด็กตกมา10ชั้นยังไงปกติมันต้องตายแน่มันต้องตายมันไม่น่าจะรอดได้ยังไง10ชั้นนะแต่อีกหนึ่งข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินเกี่ยวกับกู้ภัยโกงความตายเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวคืออย่างนี้เขาบอกเป็นที่ฮือฮามากนะฮะเพราะว่าหนุ่มกู้ภัยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านี่บอกว่าโกงความตายหลังช่วยน้ำท่วมจนติดเชื้อในกระแสเลือดนะอย่างรุนแรงเลยจู่ๆก็ฟื้นราวปฏิหารเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะโดยคุณกุ้งอายุ51ปีนะตัวเองก็ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครกู้ภัยที่จันทบุรีเนี่ยนะเรื่องของเรื่องคือคุณกุ้งเนี่ยได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดร้อยเอ็ดตลอด7วันที่อยู่ที่นั่นน้ำก็ท่วมเยอะนะทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยมากนะฮะกินนอนที่วัดพอถึงก็ผัดกันผัดเปลี่ยนกันมากลับมาพักที่บ้านที่จังหวัดจันทบุรียังไม่ทันหายเหนื่อยแล้วอยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากอีกทำให้ตนเองต้องไปช่วยอีกแต่ครั้งนี้ได้รับบาดเจ็บถือว่าถูกต้นไม้นะพัดมาทับขาจนเป็นแผลฉีกขาดผัดมาอีก 2-3 วันก็รู้สึกว่าเริ่มมีอาการป่วยหนักมีไข้สูงนะฮะจนน้องเนี่ยต้องพาตัวเข้าโรงพยาบาลก่อนแต่อาการก็สุดหนักมากนะพี่ดาคือตอนนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลก็มีการเรียกญาติเข้าไปอ่ะมาบอกว่าเอ้ยให้ทำใจนะถ้าทางจะไม่รอดแล้วอ่ะเนื่องจากว่ามีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเลยอย่างที่ผู้ป่วยบอกไปทีนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าหยุดหายใจเนี่ยสามารถที่จะหยุดหายใจได้ทุกเมื่อหมอบอกแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าข้ามคืนนี้ไปเนี่ยก็จะมีโอกาสรอดแต่ว่าน้อยมากจนสุดท้ายเนี่ยคุณกุ้งก็ช็อกหมดสติไปนะคะหัวใจหยุดเต้นแพทย์เนี่ยก็ได้พยายามช่วยรักษาแล้วก็มีการยื้อชีวิตจนสุดหนทางและสุดท้ายเขากลับมาฟื้นทีนี้เนี่ยพอเขาฟื้นขึ้นมาครอบครัวก็ดีใจแต่ว่าตกใจไปพร้อมๆกันเพราะว่าฟื้นตัวเร็วแล้วก็ยังยกมือแบบชูนิ้วโป้งอ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าเฮ้ยยังไหวยังไหวอยู่ความตายยังไงวะยังไหวอยู่แม่ของคุณกุ้งก็ดีใจมากเลยนะถึงกับร้องไห้บอกเฮ้ยลูกรอดกลับมาจากแบบเหมือนจะตายอยู่แล้วอ่ะแต่รอดได้เหมือนราวปฏิหาริย์จะหยุดเต้นมาแล้วเชื่อว่าบุญกุศลที่เขาทำไว้ครั้งนี้เนี่ยก็คือทำไว้คงเป็นแบบสิ่งที่แบบดีที่สุดแล้วพีคที่สุดพีคของพีคที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะคุณกุ้งเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้เขาบอกช่วงที่เขาหลับไปนั้นอ่ะครับรู้สึกเหมือนว่าตัวเองฝันฝันยังไงอ่ะเหรอฝันว่าตัวเองเนี่ยไปอยู่อีกมิตินึงหลุดไปแล้วไปอยู่อีกมิตินึงซึ่งพบบุคคลสูงใหญ่นะพาไปพบกับผู้คนมากมายเลยจริงๆเดินไปเนี่ยเขาบอกว่าเดินเป็นแถวเดินเรียงกันไปเดินเรียงกันไปอย่างงี้เหมือนในหนังเลยอ่ะไม่ใช่เหมือนหนังเหมือนที่อินเนสแอร์เอเชียเจอก็เจออย่างเงี้ยแหละจริงเหรอเดินเป็นแถวเหมือนคนที่แบบเคยผ่านความตายมาแล้วเจออย่างงี้ไม่แล้วครั้งไอ้เนสแอร์เอเชียมันหลุดไปแล้วนะคือแบบว่าไปแล้วอะไปแล้วพี่มดคนเราอะเวลาปุ๊บจะเห็นคนเป็นล้านล้านคนเลยเดินเรียงแถวอย่างนี้หรอแต่เราจะไม่ใช่มีหูตาจมูกอย่างนี้นะแต่จะเหมือนเหลือแค่แบบว่าเล็กๆเล็กๆแล้วแบบเป็นล้านล้านคนแล้วก็ทุกคนจะมุ่งหน้าไปทางเดียวกันหมดเลยเป็นตัวเล็กๆเราเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยถูกแล้วเขาถึงบอกว่าเวลาคนตายอะยังไงรู้ป่ะช่วงสุดท้ายอะเราดูหนังเราดูอะไรเรายังหยุดได้เรายังรีเวิร์สได้ยังฟอร์เวิร์ดได้ทุกอย่างได้หมดแต่เขาบอกว่าพี่มดเชื่อป่ะสิ่งที่เราอะทำมาตั้งแต่เกิดอะบาปบุญคุณ
ภาพมันมามันไปเรื่อยๆเลยมันกลับมาหมดเลยมันกลับแล้วเราหยุดไม่ได้เออเห็นตลอดเราเห็นหมดเลยพี่ไปช่วยคนไปให้อาหารหมาหรือแบบว่าวันนี้ไปทำร้ายไปทำบาปทำกรรมคือหยุดไม่ได้ไม่ว่าจะดีจะเลวเห็นหมดเลยเห็นหมดแต่ถ้าสมมติเป็นบุญใหญ่ที่เขาใช้ว่าบุญใหญ่มันก็จะใช้เวลายาวหน่อยภาพจะชัดปรากฏว่าที่มันโทรมาแล้วฉันฟังเพราะอะไรวะภาพสุดท้ายอ่ะที่มันไปเห็นคือตอนที่มันไปเนปาลกับฉันมันไปเนปาลกับฉันปุ๊บมันบอกตอนที่เราไปสร้างพระพุทธไปที่พระพุทธเจ้าน้อยครับแล้วมันก็เห็นรอยเท้าพระพุทธเจ้า มันมีอยู่แล้วตรงไอ้มาร์คเกอร์สโตร์อ่ะครับขอให้ได้กลับมาเถอะแล้วพี่มดเชื่อป่ะมันก็ตึ้งตึ้งกลับมาอย่างนี้เลยเหมือนวูบกลับเข้ามาไม่ใช่เหมือนเด้งเหรอเด้งอ่ะเออหรอตึ๊กตึ๊กเข้าตัวมันอ่ะแล้วก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วบอกเดี๋ยวจะกลับมาบวชอะไรเงี้ยหรอมันบอกนี้บอกถ้าไม่เจอไอ้เนสเนี่ยเป็นคนที่ปากหมาๆด้วยปกติเป็นปากหมาๆไม่แล้วพอกลับมาแล้วเป็นคนดีขึ้นมั้ยโอ้ก็มันก็จะเล่าแล้วบอกพี่มันเตือนมามันฟื้นมาวันแรกมันบอกใช่มั้ยล่ะพี่ไอ้บุญที่เราทํากันน่ะที่เราว่าทําบุญทําบุญน่ะขี้ตีนขี้เล็บคือบุญมันน้อยมากเลยเว้ยถ้าจะไปเทียบกับไอ้ตอน7นาที14นาทีอะไรเงี้ยก่อนตายอ่ะมันเล็กมากเลยเว้ยแสดงว่าไอ้คนเหล่านี้หมายถึงว่าสมมติเราไปหยุดตอนเราตีหมาสมมติเราไปหยุดภาพไปหยุดตอนเราก็ต้องกลับมาใช้กรรมตอนตีหมาเนี่ยหรือว่าเนี้ยเราหยุดแบบว่าตอนสร้างบะพระสร้างโบสถ์ปุ๊บหยุดตรงนั้นปุ๊บเราก็ถึงได้กลับมาใช้บุญไงมันเขาเลยเชื่อไม่รู้เลยนะว่ามันจะอยู่ตอนไหนมันจะอยู่ตอนไม่มีใครกำหนดได้ต้องมันทำบุญเยอะๆต้องแบบได้แต่นั่งดูอยู่ที่ว่าบาปหรือบุญของคุณเยอะกว่ากันแค่นั้นเองเขาบอกอย่างนี้เหมือนกับนี่เลยเขาเล่าให้ฟังแล้วความฝันของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่กับอีกมิตินึงได้พบกับบุคคลศูนย์ใหญ่พาไปพบกับผู้คนมากมายเดินเป็นแถวนะฮะไม่มีใครพูดด้วยจากนั้นได้พาไปที่โอชมสวนดอกไม้อุโมงค์พฤกษาที่สวยงามซึ่งบุคคลที่พาไปยังบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่ตัวเองเนี่ยจะต้องอยู่ที่นี่ให้กลับไปที่ที่เคยมาซะครับเมื่อตนเองลืมตาปุ๊บก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงโดยมีแม่มีพี่น้องเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆพร้อมกับเล่าเรื่องที่แพทย์ช่วยปั๊มหัวใจอ่ะทำให้รอดตายกลับมาจากความตายโอ้โหช่วงที่หยุดหายใจไปนั่นแหละจิตมันไปละไปเจอนู่นเจอนี่มาเยอะแยะมากมายเลยโอ้แล้วก็รอดมาได้ปฏิหาริย์จริงๆครับผมโอเคครับผมวันนี้นะครับบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับจับแคมเปญพิเศษเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่แบรนด์ซูซูกิครบรอบ100ปีนะครับประกาศปรับราคารถยนต์ซูซูกิเซเลริโอสุดพิเศษซึ่ง Suzuki Celerio นั้นนับว่าเป็นรถยนต์คอมแพคที่คุ้มค่าและคุณภาพเกินตัวนะครับประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่า20กิโลเมตรต่อ20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการขอบคุณคุณลูกค้าชาวไทยที่ให้การตอบรับและสนับสนุน Suzuki ด้วยดีเสมอมานะครับอีกทั้งเพื่อเป็นการตอบแทนความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเพื่อให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ Suzuki โดยการเป็นเจ้าของรถยนต์ Suzuki ได้ง่ายขึ้นด้วยราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง318,000 บาทเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับผมนอกจากนี้ค่ะ Suzuki เขายังเตรียมมอบข้อเสนอแบบสุดพิเศษนะคะส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทค่ะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1นะคะสำหรับปีแรกค่ะแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเป็นระยะเวลา3ปีนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสุขให้คนไทยอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะภายใต้ปรัชญา Suzuki Way of Life ค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาสัมผัสแล้วก็ทดลองขับได้แล้วนี้ที่โชว์รูมซูซูกิใกล้บ้านคุณนะคะครับผมนี่เป็นยังไงนานะนี่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 แม่มาแม่มาฮาน่าทำไมแกมั่นใจว่าอีผู้ชายคนนี้ถึงกล้าแต่งงานกับมันมันกันล่อนยิ่งกว่าปลาไหลครั้งเลยพี่พ่อดำทำไมมันกันล่อนยิ่งกว่าปลาไหลทำไมถึงกล้าแต่งงานกับมันฮะไม่กลัวมันเจ้าชู้เหรอเลิกเจ้าชู้แล้วมันมั่นใจได้ขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้ยังเอ้าตอนนี้ยังว่ะนอกอย่างนี้ชีวิตความรักของเขาในฐานะที่ฉันเห็นมันมาตั้งแต่วันเดย์วันตั้งแต่แบบเป็นดาราใหม่ๆฉันไม่เคยคิดว่าจะมีผู้หญิงคนไหนหยุดอีนี่ได้แต่ทำไมผู้หญิงคนนี้สามารถหยุดนัดเทพศรินทร์ณอยุธยาได้ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกับเขากันนะครับเดี๋ยวค่ะ